เปิดตัวแรกอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ Motorola One Vision เรียกว่าตามหลังของประเทศที่เปิดตัวแบบ global แบบติดๆเลยทีเดียวครับกับ Motorola ตัวนี้ซึ่งเป็น Android One ตัวที่2แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับเริ่มจากหน้าจอของมันขนาด 6.3 นิ้วแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าไม่มี Notch เพราะว่ารูของมันนั้นเจาะอยู่ตรงกลางทำให้พื้นที่ของหน้าจอนะครับกับกล้องขนาด25ล้านพิกเซลติดตั้งอย่างสวยงามเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับด้านหลังที่ออกแบบเป็นแบบ 4D นะครับซึ่งเป็นการนำพลาสติกแล้วก็ผสมกับกระจกที่ค่อนข้างสวยงามทำให้สีออกมานั้นมีสีบรอนซ์แล้วก็สีน้ำเงินที่ออกมาสวยงามอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับโดยมีกล้องหลังคู่พร้อมกับ LED แฟลชแล้วก็ระบบสแกนนิ้วมืออยู่ตรงกลางเป็นรูปตัว M เช่นเดียวกันนะครับขอบของตัวเครื่องนั้นก็มาพร้อมกับช่องใส่ซิมที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงที่อยู่ฝั่งขวานะครับส่วนรอบตัวเครื่องก็ยังคงมีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่ม power สำหรับฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายก็ยังเป็นช่องใส่ซิมนะครับมีสามารถใส่ micro SD ได้ส่วนบนจะเป็นช่องเสียบหูฟังแล้วก็ส่วนล่างจะเป็น USB Type-C พร้อมกับลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนของตัวเครื่องนั่นเองครับถือว่าเป็นการออกแบบแพทเทิร์นที่มาตรฐานแล้วก็ดีงามใช้ได้ส่วนสีให้เลือกก็มีสีบรอนซ์แล้วก็สีน้ำเงินขุมพลังของ Motorola One Vision นะครับก็ยังคงเป็น Octa Core นะครับ 2.2 กิกนะครับแน่นอนเป็นขุมพลังเดียวกับ Samsung แล้วก็แรมมาให้4กิกคอมจำนวนตัว128กิกแล้วก็ให้แบตเตอรี่ 3,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับระบบเทอร์โบชาร์จรองรับกำลังไฟได้ถึง15วัตต์เลยทีเดียวในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับ Motorola One Vision ก็มาพร้อมกับ Android Pie แล้วก็สามารถอัปเกรดได้2เวอร์ชันเพราะว่ามันอยู่ในโครงการ Android One แล้วก็มีเรื่องต่างๆที่เหมือนกับ Motorola อื่นๆก็คือ Moto Action เราสามารถที่จะสั่นเครื่องนะครับก็คือทำเหมือนหมูสับเนี่ยเพื่อเปิดไฟฉายก็ได้แล้วก็เป็นการบิดเครื่องนะครับไปมาๆมันก็จะสามารถเปิดกล้องได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้องหน้ากล้องหลังได้เหมือนกันครับส่วนลูกเล่นของกล้องขนาด48ล้านพิกเซลแล้วก็บวกกับ5ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีโหมดต่างๆให้เล่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในการปรับสีนะครับว่าจะให้ถ่ายเฉพาะสีเย็นหรือสีร้อนก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโหมด Night Vision ที่เราสามารถเลือกถ่ายภาพกลางคืนได้ค่อนข้างสวยงามนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วก็มีระบบกันสั่นมาให้ด้วยถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวครับภาพตัวอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยดีกว่าเห็นตัวเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับ Motorola One Vision ก็พร้อมที่จะขายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับโดยตัวเครื่องนั้นก็จะมี2สีครับสีบรอนซ์และสีน้ำเงินให้เลือกอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็อัปเดตให้2ปีประกันตัวเครื่อง1ปีจาก Motorola นะครับเพิ่งเข้าศูนย์ Motorola ได้ที่ Fortune หรือ Lenovo ได้เลยนะครับตัวเครื่องนั้นจะวางจำหน่ายที่ True Shop TG Phone Banana แล้วก็ Shopee ครับโดยราคาเครื่องนั้นอยู่ที่ 9,990 บาทแล้วก็ติดโปรโมชั่นกับ True Blue Edge ในราคา 4,990 บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวครับส่วนรายละเอียดที่เหลือของมือถือรุ่นนี้ขออุบไว้ก่อนไว้รอรีวิวอีกไม่นานเกินรอนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปและสวัสดีครับ